ผมได้ยินว่าใน3ามแซบเขาพูดถึงการที่ลงสมัครเป็นนายกสมาคมใหม่อีกรอบหนึ่งเอาอย่างนี้เอาพูดตรงๆนะมาดามแป้งไม่ใช่ทหารตำรวจมันไม่มีใครในการที่จะแก้สถานการณ์ตรงนี้ได้มาดามแป้งลองคิดใหม่กัด,ดูน้ำแร่ธรรมชาติตราช้างช้างเคียงข้างฟุตบอลไทยตลอดมาและตลอดไปช้างศึกเล่นไม่เลิกข่าวอะไรมาดามแป้งอ่ะมาดามแป้งเขาไปออกอรายการนี่เนี่ยสามแซบใช่ไหม แล้วก็มีหลากหลายประเด็นที่พูดถึงหนึ่งในประเด็นที่น่าสนใจแล้วแล้วจริงๆผมก็เชียร์มาดามแป้งมาเสมอนะคือผมได้ยินว่าในสามแซบเขาพูดถึงการที่เหมือนกับกลับมาตัดสินใจเ,เรื่องของการลงสมัครเป็นนายกสมาคมใหม่อีกรอบหนึ่งพอหลังจากที่เห็นเรื่องของวิกฤตอ่ะลองเปิดโพได้ไหมโดนเปิดโพใน u t u b e ให้หน่อยได้ไหมเออส่วน facebook เนี่ยเดี๋ยวกด1กับ2เอา ผมลองดูแต่เอาจริงๆอะ่ะการการการเลือกนายกสมาคมมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับเสียงของประชาชนอยู่แลวมันมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับเสียงของประชาชนอยู่ละเออเพราะว่าถ้ามันขึ้นอยู่กับเสียงของประชาชนเนี่ยอย่างเดียวเนี่ยมันก็คงจบไปแล้วตอนเนี้แต่อย่างน้อยอยากดูมุมมองของแฟนบอลว่าเฮ้ยถ้ามาดามแองสมัครเป็นนายกสมาคมสิ่งที่ผมรู้สึกว่าอย่างน้อยที่สุดเลยนะ มาดามแป้งมีความเป็นเอาอย่างนี้เอาพูดตรงๆนะมาดามแป้งไม่ใช่ทหารตำรวจอันนี้คือข้อหนึ่งที่ผมชอบมากนะครับมาดามแป้งทําฟุตบอลอยู่แล้วมาดามแป้งในมุมผมที่ผมอ่านส่วนตัวผมอาจจะเชียร์เนี่ยผมเคยรู้สึกว่าอย่างน้อยที่สุดมาดามแป้งคือคนที่เข้าใจในวงการฟุตบอลการที่คนเข้าใจในวงการฟุตบอลไม่ได้แปลว่า ต้องประสบความสําเร็จด้วยการเป็นแชมป์นีห่หอเป่าเอาอย่างน้อยมาดามแป้งก็ก็<ๆ>เป็นแชมป์บอลถ้วยมานะโอเคบางคนบอกว่ามาดามแป้งทําท่าเรือยังไม่เป็นแชมป์เลยครับแล้วก็ทําท่าเรือก็เหมือนกับว่าเดี๋ยวมีขึ้นมีลงนู่นนี่นั่นแต่อย่างน้อยที่สุดผมก็ยังรู้สึกว่า1พผู้ตรงๆเขามีเงินถูกไหมคือคนมีเงินในระดับที่แบบประสบความสําเร็จในชีวิตแล้วอะแล้วใช้แพชชั่นในการใช้เงินเหล่านั้นอะสอง ก็เป็นผู้าการทีมของทีมชาติไทยมาแล้ว 3. รู้ไส้รู้ภูมเกี่ยวกับปัญหาทั้งหมด4แกมีคอนเน็ชันห้าอ่ะพูดกันตามตรงสื่อก็ค่อนข้างที่จะซัพพอร์ตแกนะก็อยากให้แกช่วยฉุกคิดเรื่องนี้ฝากทีมงานมาดมแป้งครับอยากให้ไปลองสกิดมาดมแป้งแล้วก็อยากให้ถ้าวันนี้มันไม่มีใครในการที่จะแก้สารการณ์ตรงนี้ได้มาดมแป้งลองคิดใหม่กันดูนะครับถ้าทำไม่เวิร์กก็เปลี่ยนไม่มีอะไร เพราะว่าคนเก่าก็อยู่มาตั้งแปดปีนะถูกปะเขาอยู่ถึงปะก็ถ้าอยู่กับคนเก่ามาแปดปีได้กับมาดามแป้งกูว่ามันไม่เสียหายมั้งเอออย่างน้อยมาดามก็รู้จักฟุตบอลมากกว่าเออผมก็รู้สึกแบบนั้นว่าซึ่งก็อืมก็ก็ควรจะเป็นอย่างนั้นนะครับผมมาดามแป้งเคยพาบอลหญิงไปบอลโลกนะครับผมอ่ะก็เรื่องของมาดามแป้งก็รอดูแล้วกันแล้วก็เออผมว่าก็ได้ลุ้นถ้ามาดามแป้งพูดมาอย่างนี้นะผมว่าก็ได้ลุ้นกับการที่ว่า แกจะอาจจะกลับไปลองคิดใหม่คิดใหม่ทําใหม่ตัดสินใจก็ดูอีกทีนะครับผมอ่ะมีปาร์คเรื่องนี้น่าสนใจปาร์คบอกว่าปาร์คไม่ได้ติดอะไรแต่เบื่ออย่างหนึ่งคืออัดฉีดเพร่าเพื่ออุ่นเครื่องยังอัดฉีดเบื่อนะครับผมเห็นด้วยอ่ะปาร์คอันนี้กูเห็นด้วยเพราะว่าผมรู้สึกว่าข้อหนึง่งพูดไปมาดมแป้งเขาจะโกรธกูไหมนะี่รู้สึกว่าข้อหนึ่งของการอาัดฉีดอยู่เรื่อยอะ่ะ มันถูกอัดฉีดจนกลายเป็นสิ่งที่ต้องเป็นมาตรฐานและมาตรฐานพอวันหนึง่งมันไม่มีการอัดฉีดมันกลายเป็นไม่มีแรงจูงใจซึ่งปัญหานี้เคยเกิดขึ้นในแคมท่าเรืออ่านี่มีคนเล่าจริงๆนะอ่านี่ออกไหมซึ่งในบุงผมนะผมว่าการอัดฉีดมันมีได้แต่ไม่จําเป็นต้องบ่อยควรจะเกิดขึ้นในนัดที่สําคัญจริงๆเช่นนัดชิงหรือนัดที่มันไปแบบ อนาคตเ่าสมมตินัดนี้ชนะเราจะได้ไปรอบต่อไปของฟุตบอลโลกรอบสามอะไรก็ว่าไปแต่ถ้าเกิดอุ่นเครื่องอัดฉีดหรืออะไรเงี้ยอถ้าจะอัดอ่ะก็ไม่ควรออกมาเป็นข่าวเอาจริงๆอผมเห็นด้วยกับคุณนี่นะที่เขาเป็นผู้าการทีมของซีเกมสชื่อะอะไรนะบิ๊กหยิมอะล่าสุดของบิ๊กหยิมเขาพูดว่าเขาอัดฉีดครับแต่เขาขอไม่บอกเพราะเขารู้สึกว่าการบอกตัวเลขมันมันทําให้คนไปโฟกัสตร,ตรงนั้นอะมันทําให้คนไม่โฟกัสที่ฟุตบอลอันนี้ผมเห็นด้วยกับบิ๊กหยิมอาชฉีดแบบไม่ต้องบอกก็ได้ หรือถ้าอาชิเฉพาะน่าสาคัญเงี้ยน่าจะเวิร์กกว่านะฮะอ้าวน่าจะเรื่องของมาดามแป้งน่าจะประมาณนี้